มาพบกับสาวครูในคลิปที่สองเนาะในคลิปที่สองนี้สาวครูสิพาพวกหลานมาจดบทเรียนบทที่8หูและตาในบทเรียนเฮามีอยู่4ข้อเนาะคือข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4เนาะข้อ1หูมีหน้าที่และความสําคัญแนวใดตอบหูมีหน้าที่และความสําคัญคือช่วยในการได้ยินเสียงต่างๆเช่นเสียงลมกันเสียงเพลงเสียงสัตว์ห้องและเสียงวัตถุอื่นๆข้อ2ตามีหน้าที่และความสําคัญคือแนวใดตอบตามีหน้าที่และความสําคัญคือช่วยในการเบิ่งเห็นวัตถุสิ่งของต่างๆเช่นการอ่านหนังสือเบิ่งกระดานเบิ่งโทรภาพเบิ่งเวลาเดินทางและอื่นๆข้อ3เฮาควรรักษาหูแนวใดตอบเฮาควรรักษาหูคือบ่ให้แมงไม้เข้าหูบ่ให้น้ำเข้าหูบ่เอาไม้แยหูและเวลาอยู่ใกล้เสียงดังแหงควรเอามืออัดหูไว้ข้อ4เฮาควรรักษาตาคือแนวใดตอบเฮาควรรักษาตาคือบ่ควรเอามือสีตาในเวลาที่ขี้ฝุ่นเข้าหรือแมงไม้เข้าตาให้มื้นตาใส่น้ำที่สะอาดบ่ควรเบิ่งแสงเลื่อมหรือดวงอาทิตย์โดยกงอ่านหนังสืออยู่บ่อนมีแสงสว่างเพียงพอและบ่เบิ่งโทรภาพอยู่ใกล้นอกอยู่ในบทเรียนเฮาก็มี4ข้อให้พวกหลานไปจดใส่ปึ้มเนาะปึ้มวิชาวิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อมให้ไปจดใส่ปึ้มพวกหลานตั้งใจจดให้งามๆแล้วพวกหลานอ่านให้เข้าใจเนื้อในบทเรียนเนาะแล้วมาต่อเรียกบ้านเนาะเรียกบ้านสาวครูก็มีอยู่4ข้อเนาะคือข้อที่1หูมีหน้าที่และความสําคัญแนวใดข้อ2ตามีหน้าที่และความสําคัญแนวใดข้อ3เฮาควรรักษาหูแนวใดข้อ4เฮาควรรักษาตาคือแนวใดให้พวกหลานเนาะไปเขียนคำถามแล้วตอบใส่ปึ้มเรียกบ้านแล้วถ่ายรูปส่งเนาะมาหาสาวครูลงกลุ่มแล้วสาวครูก็สิกวดติ๊กไว้เป็นคะแนนพวกหลานเนาะสุดท้ายนี้สาวครูก็อยากฝากให้พวกหลานอยู่บ้านเป็นเด็กกำพร้าฟังความพ่อแม่เนาะตั้งใจเรียนเวลาพวกหลานสิไปใส่ม้าใสให้ใส่ผ้าปิดปากผูกเกลล้างมือเนาะเพื่อป้องกันพยาธิโควิดในคลิปนี้สาวครูจะได้ขอลาไปก่อนขอขอบใจ